ครับนักศึกษานะครับเครื่องนี้นะครับรุ่นเดียวกันนะครับอีกเครื่องหนึ่งนะครับที่ว่าสายมันเสียนะครับตัวนี้นะฮะเนี่ยนะสายตรงนี้ที่มันละมันเสียนะครับที่ลองที่เราลองให้ดูนะครับตอนนี้นะตอนนี้เดี๋ยวกูจะเปิดลองให้ดูนะครับเดี๋ยวจะตัวเทปสัญญาณนะฮะเครื่องเมื่อกี้ใส่ไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับนาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวพลิกนะครับสายตัวนี้นะครับเสียนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทั้งชุดนะครับจะเปลี่ยนทั้งชุดเลยเราเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์ปุ๊บนี่นะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยเนี่ยนะครับปรับยกไปยกมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะฮะนะครับนี่เราก็จะมาแล้วฮะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนสายเส้นนี้นะครับจะเปลี่ยนจากเส้นนี้นะครับถอดปากออกก่อนเส้นนี้นะฮะเปลี่ยนมาใช้แบบนี้นะครับเปลี่ยนใช้นี้นะครับนะครับนี่นะฮะเรามาใช้แบบนี้อันนี้เราก็มาแล้วครับปิดสวิตช์ก่อนนะครับปิดเครื่องก่อนนะฮะต่อปากเลยตัวนี้ตัวนี้นะฮะเราก็ถอดเองมาเลยนะครับถอดเองมาเลยปุ๊บถอดออกมาแล้วเราก็จะใช้นะครับสายเก่าเขาแหละถ้านะครับในกรณีนี้ถ้าสมมติว่ามันมีสายของมันเลยนะครับเราไม่ต้องแปลงแล้วก็แค่นะฮะเปลี่ยนใช้ได้เลยนะครับนะเนี่ยถอดสายมาแล้วนะครับถอดสายมาแล้วเดี๋ยวถอดเลยนะครับถอดเสร็จปุ๊บนะครับถอดสายมาแล้วแล้วก็จะเปลี่ยนแล้วครับถ้าเรามีหัวสามารถตัดเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับแต่ก็ต้องใช้เวลานานนะครับใช้เวลาเยอะนะแล้วแต่ใครจะถนัดทางด้านไหนนะครับตัดปุ๊บแล้วก็ต่อสายนะครับซื้อหัวแบบนี้มาต่อสายได้นะแต่นี่นะฮะเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับใช้เปลี่ยนอย่างนี้เลยแล้ววัดหาสายก่อนวัดหาขาให้มันตรงกันก่อนนะครับนะอย่างนี้นะครับขาเนี่ยนี่กูวัดไว้แล้วนะครับตอนนี้นะครับวัดไว้แล้วนะฮะวิธีการวัดเธอก็ไปดูนะครับในยูทูบเก่าครูที่กูทำไว้นะครับเกี่ยวกับวิธีการวัดสายนำสัญญาณนะครับทำไว้เยอะเลยนะครับตอนนี้นะเมื่อกี้เรามีแบบอยู่แล้วใช่ไหมครับนะเรามีแบบอยู่แล้วนะแล้วก็ละฮะส่วนวิธีการต่อนะครูคงไม่ต้องนะครับครูไม่ได้ต่อแล้วนะครับนะครูคงจะไม่ถ่ายวิดีโอนะครับนะแล้วก็ตัดไปเลยนะครับตรงนี้นะตัดตรงนี้ก็ได้นะครับตัดไปปุ๊บนะครับแล้วก็มาละปลอกสายตัวนี้ปลอกสายนะครับเราใช้ต้องใช้แล้วพินของมันนะครับส่วนนี้เราก็ละฮะตัวนี้นะครับนะสายเช่นนี้นี่นะฮะสายเช่นนี้นะครับเราก็แล้วตัดเลยนะครับตัดเลยเดี๋ยวเรามาต่อนะครับตัดไปเลยนะครับเรารู้ตำแหน่งของสายอยู่แล้วนี่นะครับตัดนี้ก่อนตัดอันนี้ก็แล้วเก็บไว้นะครับเก็บไว้ใช้ได้นะครับแล้วก็จะมาแปลงใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมาแปลงใส่อย่างนี้ต่อสายแล้วก็มาแปลงใส่แล้วก็จะใช้หัวนี้เมื่อกี้ก็ให้เด็กทำไปแล้วนะครับนะแต่เด็กมันตัดสายยาวไว้หน่อยนึงแต่ทำไมเป็นไรนะครับนะใส่หัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับนะอันนะครับนักศึกษาสายที่เราตัดมานี่นะครับนะครับเนี่ยจากนี้นะฮะตัดมาแล้วนะครับแล้วก็มาปอกสายนะครับเรามาปอกสายแล้วนะฮะแล้วก็ตัดสายเนี่ยมันเป็นนี่นะครับนะแล้วก็เรามาแล้วฮะปอกสายเสร็จปุ๊บเราก็มาจิ้มตะกั่วนะเราก็จะมาละไรตะกั่วนะครับไรตะกั่วปอกให้เป็นเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับทั้งสองด้านเลยอันนี้วิธีนั่นตะกั่วนะครับเรียนนั่นตะกั่วเนี่ยถ้าเราอย่างนี้กันละฮะทำอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้ค่อยๆนะทีละอันเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้นะฮะดูนะฮะนี่นะทำนี้ก็ได้นะครับหรือนะครับเรามีฟักนี่อยู่นะครับฟักนี่ก็จะมีตะกั่วอยู่ใช่ไหมครับเราก็ใช้นี่เลยนะครับจุ่มเข้าไปแล้วเนี่ยสายนี่นะครับเนี่ยนี่นะฮะเราก็แล้ว
จิ้มลงไปนี้เลยก็ได้นะครับจิ้มลงไปนี้เลยนะครับเนี่ยนะฮะปุ๊บมันก็จะมีตะกั่วอยู่แล้วละนะครับนะครับมีตะกั่วอยู่แล้วนะครับนะเนี่ยจิ้มนี้เลยก็ได้แล้วแต่นะฮะถนัดแบบไหนนะฮะนี่นะครับอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าไม่ถนัดก็คือใช้แบบนี้นะครับสองแบบนะครับแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันก็คืออะไรฮะใช้ตะกั่วเนี่ยนะครับแต่อย่างนี้เราก็ต้องจับนะฮะมือเราก็ต้องจับใช้คนเดียวนะครับจับอย่างนี้ก็ได้หรืออะไรฮะนี่เลยจิ้มกับเป็นในฟักนี่เลยปึ๊บนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมฮะเพราะตะกั่วนี่มันมีตะกั่วอยู่แล้วนะครับตะกั่วเนี่ยแล้วก็ต่อนะครับตามเส้นอย่างนี้อย่างสุดว่านะครับสีนะครับ RGB ตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อเลยฮะต่อเลยเนี่ยสีแดงนะสีแดงเนี่ยสีแดงต่อนี่ปั๊บสีเขียวสีเขียวคือที่นี่นะครับสีน้ำเงินนะตอนนี้เราก็จะมาทำการต่อนะครับตอนนี้นะฮะนี่ก็คือนะฮะสายคือของไอของจอ LCD คือสายเส้นนี้นะครับสีดำสีดำนี่ตรงกับสายแล้วฮะตรงกับขา15ใช่ไหมครับสีดำนะครับแล้วก็สายต่อหดเลยตรงกับสาย15นี่คือขา15นะครับสีดำนะครับ15ตอนนี้เรามาดูของเส้นนี้นะครับเส้นที่เราจะมาแปลงนะครับ15คือสีแล้วครับตัวนี้คือแล้วตรงกับสีแล้วสีส้มใช่ไหมครับนี่นะครับตรงกับสีส้มนี่ใช่ไหมแล้วก็แล้วเรามาต่อมาจีต่อกันเลยนะครับมาจีต่อกันเลยอาจจะมีคนช่วยก็ได้นะครับถ้าเราแล้วเราคล่องเราก็ใช้คนเดียวก็ได้นะครับเราก็มาต่อสีดำนะครับสีดำจากเครื่องนี้นะครับดำจากเครื่องนี้มาตรงกันแล้วสีส้มเส้นนี้นะครับเรามาต่อเนี่ยนะครับต่อแล้วปุ๊บแล้วก็อะไรฮะต่อหดนะครับปิดเลยบางคนก็จะใช้ไฟแช็กนะครับเราไม่ต้องนะครับเราใช้แล้วโอเลนี่แหละมันร้อนอยู่แล้วนะครับนี่ต่อมานะครับขาวขาวเส้นนี้นะครับขาวของแล้วเครื่องนี้สีขาวนะครับสีขาวนี่นะครับขาวนะครับยาวในตัดใส่ท่อขุดไปขาวขาทิพย์แล้วขาทิพย์สี่ใช่ไหมครับขาทิพย์สี่ไปตรงกับเส้นอะไรครับขาทิพย์สี่ไปตรงกันแล้วสีเหลืองนี่นะครับสีเหลืองนี้สีเหลืองปึ๊บมาตรงกันใช่ไหมแล้วต่อเลยนะครับอันนี้ครูก็ต่อให้ดูนะครับนักศึกษาก็ไปทำเองนะครับนี่นะครับสายตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ต่อแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับต่อไปแล้วนะครับต่อเลยแล้วปึ๊บแล้วก็แล้วต่อหดถ้าเป็นนักศึกษาทำก็จะละเขาจะสายตาเขาก็จะดีกว่าเรานะครับนี่นะครับเสร็จแล้วอย่างนี้ต่อมานะครับ15 13สีเหลืองใช่ไหมครับ13สีเหลืองนี่นี่ครับสีเหลืองไปตรงกับอะไรครับสีขาวนี่นะครับสีขาวนี่ก็ต่อแล้วแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับต่อไปเรื่อยๆเลยเสร็จแล้วก็ละเราก็ใส่ไอ้นี่เป็นกราวนะครับเป็นกราวนะครับตัวนี้นะฮะเป็นกราวจับมัดแล้วนะครับนี่นะฮะตัวกราวตัวถัง5ถึง8เนี่ยนะครับ5ถึง8เป็นตัวถังวิธีการต่อให้เธอไปดู YouTube ของเก่าครูนะครับนี้ย้ํานักย้ําหนาเลยนะครับไปดูนะครับถ้าครูต่อทีละจุดละจุดเนี่ยจะใช้เวลานานนะครับนักศึกษาไปดู YouTube ก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือวิธีการต่อนะครับนั่นคือใช้แบบนี้นะครับอันนี้พูดถึงเทคนิคการต่อนะครับ
ใช้บัญชีสายพวกนี้นะปอกอย่าไซส์อย่ายาวมากนะครับนะปอกยาวมากไม่ได้นะฮะแล้วก็ต่อเป็นชุดๆทั้งมันนะครับนะครับนักศึกษานะครับอันนี้เราก็ได้ต่อแล้วนะครับนะครับต่อสายแล้วนะครับนะฮะแดงแดงนะครับนะสีแดงต้องสีแดงนะ RGB นะฮะแดงเขียวน้ำเงินนะครับแล้วก็สายนะครับนะสายพวกนี้นะครับนะต่อแล้วนะครับก็ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับเนี่ยนะฮะที่เราวัดออกมานะครับเป็นสายแบบนี้นะฮะต่อแล้วนี่ก็คือแล้วฮะสองเส้นนี้นะฮะมันไม่ได้ใช้นะครับสองเส้นนี้ไม่ได้ใช้เส้นนี้ก็ไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรนะครับนี่ก็คือนะฮะเราต้องสำคัญเราต้องไล่พินให้เหมือนกันนะครับตอนนี้พินยังไม่เหมือนกันนะของเก่าจะไปแล้วใช้เต็มเลยนะครับมีพินเต็มหมดเลยนะครับนะขาเก้านะครับแต่นี่ไม่มีขาเก้าแต่ไม่เป็นไรมาลองดูสิตอนนี้เราก็มาต่อลองดูนะครับนะเราก็ใส่นี่เลยปั๊บที่เราตัดนี่นะใส่นี่กาวตัวนี้นะครับนะเดิมมันนะครับนะหรือใครจะเปลี่ยนหัวก็ได้นะครับเปลี่ยนหัวนี่ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ว่ามีขายนะครับนะเปลี่ยนหัวนะฮะเปลี่ยนเป็นสายนี้ก็ได้นี่ปุ๊บขันแล้วนะฮะขันปุ๊บตัวนี้นะฮะอีกแล้วก็ตัดให้พอเหมาะนะครับนะตัดให้พอเหมาะให้มันเข้าได้พอดีอ่ะนี่นะครับแล้วก็เก็บสายหน่อยนึงนะครับใช้ผ้าทัดสายก็ได้นะครับตรงนี้เรามาเปิดลองดูก่อนเนาะนะครับเปิดลองดูก่อนนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะใส่เลยครับสายนี่เราก็จะใส่นี่นะครับตัวเทสัญญาณนี่นะครับใส่เข้าไปปุ๊บนะยังไม่เปิดไฟนะแล้วก็เรามาเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กคอมนะครับเสียบปลั๊กคอมปุ๊บแล้วก็มาละเก็บตัวเทสัญญาณนะครับไฟเข้าแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะพลิกดูสินะครับพลิกดูปุ๊บมาดูหน้าจอนะฮะเปิดหน้าจอปุ๊บนี่นะครับสัญญาณมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็มากดนะครับกดนะครับเทสัญญาณนะครับแดงเขียวน้ำเงินมาไหมนะสีขาวสีแดงนะ RGB นะครับนะแดงเขียวน้ำเงินนะครับเทสสีนะครับตอนนี้นี่ก็คือวิธีการแล้วแปลงสายสัญญาณนะครับแปลงสายสัญญาณนะครับจากสายนี้นะฮะดับแรกเราก็ต้องวัดก่อนนะครับนะวัดว่าขาไหนมันตรงกับสีเส้นไหนนะครับแล้วก็วัดขาของที่เราจะเปลี่ยนนะครับตัวนี้ที่เราจะเปลี่ยนวัดดูที่มันตรงกับสีไหนแล้วก็มาวัดสายที่จะเปลี่ยนตัวนี้นะว่ามันตรงกันไหมสีมันจะไม่ตรงกันนะครับสีบางทีมันไม่ตรงกันตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับตัวนี้นะฮะมันมีอยู่ 2-3 เครื่องนะครับตัวนี้นะที่จะเปลี่ยนสายนะครับแต่ผมทำ YouTube ให้ก็ผมทำ YouTube ลงนี้ก็คือละไว้เป็นแนวทางนะครับนักศึกษาเป็นแนวทางเพื่อจะได้นะครับแปลงหรือนะทำนะครับวันนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ